ไม้งามนี่แหละค่ะคือยุทธวิธีที่ถูกนำมาอบรมให้กับผู้ใหญ่บ้านกำนันที่จังหวัดน่านนะคะทางปปส.ภาค5เขาไปช่วยฝึกอบรมให้เนื่องจากตอนนี้ยาเสพติดส่งผลกระทบไปในทุกมิติของสังคมนะคะมีพฤติกรรมความรุนแรงเกิดขึ้นทั้งการทำร้ายตัวเองและบุคคลอื่นจำเป็นต้องได้รับการระงับเหตุอย่างรุนแรงที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงอย่างเร่งด่วนนะคะที่อำเภอเมืองน่านเนี่ยนอกจากการอบรมยุทธวิธีในการเผชิญเหตุยังได้จัดทำชุดข้อมูลที่ระบุถึงผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องได้รับการติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดค่ะได้ทางอำเภอได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่นะครับโดยเฉพาะท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังคนเหล่านี้นะครับเพราะในการที่เกิดเหตุนะครับแต่ละครั้งเนี่ยก็เกิดจะมักจะเกิดจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือว่าฆ่าคนในครอบครัวหรือทำร้ายคนในครอบครัวก็เกิดจากผู้ที่เสพจนถึงขั้นวิกลจริตหรือว่าจิตหลอนจิตประสาทหลอนนะครับอันเนี้ยทางอำเภอได้เน้นย้ำเป็นพิเศษให้ดูแลบุคคลเหล่านี้นะครับแล้วก็เฝ้าระมัดระวังที่บอกว่ามีคำยืนยันว่านี่เป็นวิธีที่พอจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ได้พูดเองนะคะเพราะมีข้อมูลจากแม่สอดจังหวัดตากค่ะมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นถึง4ครั้งปรากฏว่าก็ใช้ไม้งามเนี่ยเข้าไประงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีปลอดภัยทั้งคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุด้วยนะคะก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการฝึกอบรมใช้ไม้งามระงับเหตุไปดูที่อุตรดิตถ์ค่ะนอกจากเหนือจากการฝึกยุทธวิธีแล้วยังทำบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอำเภอลับแลค่ะเป็นแผนเร่งด่วน3เดือนตั้งแต่1พฤศจิกายนปีที่แล้วจนถึงสิ้นเดือนมกราคมปีนี้เป็นการสแกนหาการใช้สารเสพติดในกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกว่า 8,000 คนพบว่ามีคนใช้สารเสพติด1คนค่ะการตรวจสอบในชุมชนพบรายชื่อผู้เสพกว่า 2,000 คนผู้ค้า260คนการตรวจสอบพระสงฆ์533รูปพบ8รูปใช้สารเสพติดนักเรียนเกือบ 4,800 คนมีสารเสพติด11คนนอกจากนี้นะคะยังบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้จำหน่าย364รายได้ของกลางเป็นยาบ้า 180,000 เม็ดไอซ์15กิโลกรัมส่วนการตั้งศูนย์คัดกรองผู้เสพใน27ตำบล83หน่วยบริการสามารถนำผู้เสพเข้าสู่การคัดกรองได้329คนนำตัวส่งบำบัดในสถานพยาบาลค่ะ